คลียร์เคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวไปครับครับเอาครับปีนค่ะค่ะพวกหนูขับรถมาจากเขาค้อถึงคอนโดประมาณ2 ทุ่มครึ่งแล้วพวกหนูก็หลับเผลอหลับไปห้องเพื่อนอีกคนนึงค่ะอยู่คอนโดเดียวกันแล้วก็สะดุ้งตื่นมาตอนประมาณ3-4 ตีใช่ก็เลยเดินมาหาเจี๊ยบหนูก็เลยชวนตองบอกว่าตองพาไปห้องหน่อยจะไปเก็บของก็จะไปดูเจี๊ยบด้วยเจี๊ยบให้ออนเฟซประมาณ24 ชั่วโมงค่ะหนูก็เลยพอเปิดเข้าไปถึงปุ๊บเห็นไฟห้องปิดหมดเลยหนูก็คิดว่าเขาไม่อยู่แล้วตองก็เลยเปิดเข้าไปดูอีกห้องนึงค่ะคือห้องนอนค่ะก็เรียกเจี๊ยบเพื่อนแต่เจี๊ยบไม่ตื่นค่ะก็คือแบบเปิดพอเปิดไฟดูปุ๊บตองก็บอกทำไมหน้าซีดๆแล้วก็เดินผ่านแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆค่ะแล้วก็เอามือแตะจมูกแตะจมูกเพื่อนก็ไม่หายใจแล้วแล้วก็คือหันไปเจอแพ้เจอถือปืนค่ะตอนนั้นเราเลือดมันแบบน้อยอะค่ะใช่ใช่เลือดมันน้อยก็เลยไม่สังเกตค่ะลักษณะภายในห้องเนี่ยมันมีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเท่าที่เราเพื่อนขายครีมค่ะแล้วกล่องพัสดุครีมที่ต้องไปส่งอะค่ะมันกระจายกระจายค่ะหนูก็เลยแบบเฮ้ยทำไมกล่องพัสดุมันหล่นมันหล่นก็เลยรีบเข้าไปดูในห้องค่ะแสดงว่าเราเอะใจตั้งแต่เห็นมันใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะปกติใครสนิทกับตัวสนิททุกคนสนิททุกคนค่ะแต่ว่าหนูจะเป็นคนที่นอนอยู่ห้องเจี๊ยบค่ะใช่ค่ะแต่ห้องพักติดกันเลยป่ะเป็นห้องหนูนอนอยู่ด้วยกันแต่คือว่าพอแฟนเขามาพักหลังอะค่ะหนูก็ไม่ค่อยนอนแล้วเพราะว่าเห็นมาเขาอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปนอนห้องเพื่อนอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉากแล้วยิงให้ถึงแก่ความตายและทราบว่าในขณะที่เรากำลังแถลงข่าวตอนเนี้ยก็ทราบตอนนี้เลยนะว่าเขาเนี่ยมีการยิงตัวตายที่ห้องพักแถวนนทบุรีคือผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการยิงตัวตายที่ห้องพักแถวนนทบุรีด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของตายตกไปตามกันอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องนี้ต้องถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีหรือจับกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่คดีก่อนวันนี้ไม่เกิดเหตุวันนี้ไม่เกิดเหตุเราจะเห็นได้ว่าลักษณะพฤติกรรมอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่สระแก้วเห็นไหมกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุแล้วก่อเหตุเล่าไม่ดำเนินคดีก็มามีคนตายจนกระทั่งไปถึงนนทบุรีก่อเหตุแล้วก่อเหตุเล่าก็มาก่อเหตุซ้ำอีกจนกระทั่งเขตเรื่องนี้ถ้าสืบสอนอห้วยขวางคุณไปดำเนินคดีตั้งแต่ต้นไปเอาตัวมาดำเนินคดีส่งดำเนินคดีมันอาจจะไม่มาก่อเหตุในครั้งนี้ก็ได้แต่เมื่อมันเกิดเรื่องแล้วมันไม่มีการดำเนินคดีเนี่ยมันถึงมาก่อเหตุซ้ำวันนี้ญาติเขาติดใจว่าลูกเขาไม่ควรตายเลยญาติเขาไม่ควรจะตายเลยถ้าเกิดมันมีการดำเนินคดีไปก่อนหน้านั้นนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ออกมาเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับทีมงานก็คงจะติดต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อพาเขาไปยื่นคำร้องเกี่ยวกับเงินชดเชยนะครับในนามผู้เสียหายในคดีอาญาต่อไปนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ